ครับแล้วนี่ก็คือผักเสี้ยนผีนะครับที่เก็บเอามาแล้วก็เอามาสับการสับผักเสี้ยนผีก็ยาวประมาณ2นิ้ว3นิ้วพอนะครับไม่ต้องไปยาวมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะแพ็คปลาอะไรมันจะลำบากก็ได้มาก็ตากแดดให้แห้งให้แห้งสนิทจริงๆนะครับถามว่ากี่แดดมันคงบอกไม่ได้ครับเพราะว่าแต่ละวันนี้แดดไม่เท่ากันแดดแรงๆก็ 4-5 แดดนะครับคือมันจะต้องแห้งสนิทจริงๆไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเกิดเชื้อรานะครับเพราะฉะนั้นหากท่านมีผักเสี้ยนผีไปเจอก็เอามาไว้ทำยาครับหรือใครที่ต้องการผักเสี้ยนผีเอาไปปรุงยาเอาไปชงรับประทานก็สามารถติดต่อกันมาได้นะครับก็150บาทครับ145กรัมโดยประมาณนะครับก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับสำหรับผักเสี้ยนผีตากแห้งก็เบอร์โทรศัพท์ผมลงไว้ทางด้านล่างนะครับสามารถติดต่อได้ครับสวัสดีครับ